ออกไปซะขึ้นเวทีก็ต้องอุ้มไม่รู้มันหมดไปได้เห็นวันนี้ผมปลื้มใจที่สุดครับพูดอะไรไม่ออกเพชรเพียงว่ามาปาใสปืนต้อนรับสุชาติสังเจริญมาเที่ยวนี้ห้ามหนีไปไหนน้ำตาผมตกในเมื่อเห็นการจุลนฉายแสงชูมือกับสุชาติตันเจริญครับสิ่งที่ยากยากในอดีตมันก็ง่ายก็กลับมาสู่เรื่องปกติเรื่องการเลือกตั้งครั้งนี้แปดนิ้วกับทุกจังหวัดมีบางคนบอกว่าอย่าไปพูดถึงทักษิณมันจะผิดกฎหมายผมพูดถึงทักษิณมันหนักหัวไปวะภาพสื่อมวลชนนะรอประพันธ์ภาพเรียบร้อยครับเอ้าคนแปดนิ้วเสียงมาสุภาพบุรุษประชาธิปไตยจาตุรนฉายแสงเสียงมาเสียงมาแล้วขอภาพประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ท่านสุชาติตันเจริญจับมือและชูมือกับจาตุรนฉายแสงเราจะไม่บอกว่ากี่มือแต่เราจะตอบด้วยเสียงเฮเสียงคลิปและเสียงปรบมือเพื่อให้สื่อมวลชนได้รายงานจำนวนนี้ที่ถูกต้องขอเสียง8นิ้วดังๆขอเสียงยืนยันดังๆวันนี้แฟนคลับเนืองแน่นนะครับที่ฉะเชิงเทราคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ผลลุกเลยและมือพร้อมกันยาวๆยาวๆเสียงมาเสียงมายาวๆฉะเชิงเทราวิ่งแบกเสียงมาต้อนรับแกนนำพรรคเพื่อไทยและผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยทั้ง4เขต4ท่านที่8ริ้วขอเสียงปรบมือดังต้อนรับพานทองแท้ชินวัฒน์กับพี่น้องครับเต็มไปหมดนะฮะฝั่งนี้ก็เต็มนะฮะรบกวนท่านเข้าไปนั่งนะฮะรบกวนท่านเข้าไปนั่งนะครับเดี๋ยววอร์มเสียงก่อนนะคะขอเสียงกองเชียร์สุชาติตันเจริญหน่อยชูมือขึ้นสูงสูงทำให้หมดเลยนะคะชูมือขึ้นสูงสูงอ้าวปรบมือพร้อมกันดังๆนี่รอจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะขอเป็นกำลังใจคุณลุงอิงสู้ให้เป็นรัฐบาลให้ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับขอบคุณน้องอิงนะครับเดี๋ยวพี่จูจะเดินสายประกวดนางงามต่อไปครับขอบคุณครับพี่จูครับตบมือให้กับพี่จูด้วยครับเอาละครับพี่น้องครับไหนปรบมือดังๆจับ8นิ้วสิครับพี่น้องครับนี่เฉพาะพี่ชูคนเดียวนะครับใช่ค่ะถ้าสัก 4-5 คนเนี่ยอาจจะถึงเที่ยงคืนได้โอ้โหนะคะเราไม่สักแต่ว่าเราเห็นความสามารถพี่น้องคะพรรคเพื่อไทยมาแล้วพี่น้องเชื่อไหมคะว่าเพื่อไทยจะทำให้หนี้สินของพี่น้องหมดไปค่ะแน่นอนค่ะเรามีนโยบายดีๆมากมายทำไมจะถึงมีนโยบายดีๆเราเข้าใจปัญหาของพี่น้องตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงเราทำนโยบายเราก็เอาประชาชนเอาพี่น้องมาเป็นหลักเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ตรงจุดในแต่ละจังหวัดค่ะพี่น้องคะวันนี้พี่น้องมีปัญหาเรื่องการเกษตรเพราะปลูกยังไงก็ไม่ได้ก็เท่าคุณเพราะปุ๋ยแพงใช่ไหมคะพอปุ๋ยแพงเสร็จก็ไม่ได้มีเมล็ดพืชพันธุ์ดี
ที่เอาไปปลูกต่อเพื่อขยายผลให้พี่น้องต้นทุนก็ราคาสูงพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้พี่น้องเมล็ดพันธุ์ดีๆรัฐบาลต้องรับผิดชอบต้องจัดหาให้พี่น้องลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุดมากไปกว่านั้นค่ะพรรคเพื่อไทยจะช่วยทำการตลาดให้พี่น้องเปิดตลาดทั้งเมืองไทยสู่ต่างประเทศสู่เมืองนอกสินค้าเกษตรของพี่น้องต้องไปไกลทั่วโลกค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะเรารอไม่ได้อีกแล้วค่ะทันทีที่รัฐบาลของเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลได้เราจะรีบทำประโยชน์ให้กับพี่น้องอย่างแรกเลยลดค่าไฟค่าแก๊สค่าน้ำมันดีไหมคะ yeah. ต่อจากนั้นค่ะภายในต้นปีหน้าค่าแรงของเราต้องขยับขึ้นแน่นอนค่ะ yeah. อีเชื่อนะคะว่าวันนี้ยังมีผู้ปราศัยอีกหลายท่านที่จะมาบอกเล่านโยบายให้ฟังมาบอกให้รู้ว่าเราพร้อมกันยังไงบ้างแต่ว่าก่อนที่เราจะอิงจะต้องบายบายกับจอนี้นะคะไม่ทราบว่าทางเวทีพอจะให้อิงใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนได้มากกว่านี้ยังไงได้บ้างไหมคะไหมคะครับได้เลยครับตอนนี้เราจะให้ตัวแทนครับเชิญครับสวัสดีครับลุงอิงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เต้สวัสดีค่ะพี่น้องที่เคารพครับคุณลุงอิงอยู่ในจอบอกมาว่าอยากจะคุยกับพี่น้องชาวแปดริ้วตัวเป็นเราได้ใช้เวลาจำนวนทั้งหมด3เดือนคัดเลือกสาวงามมาได้1คนครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยงามทะลุจอค่ะครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อพจนีสูงสมงามค่ะอสมดีเด่นระดับจังหวัดค่ะคือเป็นตั้งใจปะคะเนี่ยครับชื่อพจนีนะครับอสมดีเด่นระดับจังหวัดแล้วได้ระดับภาคหรือยังยังค่ะได้ระดับประเทศหรือยังยังเดี๋ยวรอบหน้านานพี่น้องคะวันนี้ถึงไม่ได้ไปนะคะตั้งใจจะมาบอกพี่น้องทุกคนค่ะพรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วค่ะที่จะเห็นชีวิตของพี่น้องกินดีอยู่ดีอีกครั้งค่ะไหนใครเป็นหนี้ยกมือให้ดูผ่านจอหน่อยมาเลยก่อนอื่นนะคะดิฉันขอสวัสดีเจ้าของพื้นที่ก่อนเลยค่ะท่านสุชาติและท่านจตุรนต์ฉายแสงนะคะสวัสดีจากทางไกลค่ะแล้วก็สวัสดีพรรคเพื่อไทยทุกท่านด้วยนะคะคุณภาพระดับชาติมากมายและนี่คือตัวตึง8ริ้วนักการเมืองขวัญใจความภูมิใจของชาติพรรคเพื่อไทยเสียงมาขอบพระคุณครับพี่น้องครับเมื่อสักครู่ท่านสุชาติใช้โควต้ารัฐมนตรีไม่ใช่เมื่อสักครู่ใช้โควต้าประธานสภาโอ้แต่ถ้าเกิดท่านเป็นรัฐมนตรีจะให้ท่านปราศรัยนานกว่านี้โอเคไหมเสียงดังๆเลยการันตีตรงนี้เยอะมากเลยนะครับการใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วตรงนี้เราจะใช้ AI เหมือนกับที่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าตอนนี้ต่อไปเราจะเป็นเกษตรอัจฉริยะเพราะนั้นถ้าเรามีข้อมูลเนี่ยเราสามารถทำ AI เนี่ยทำอะไรควบคุมหมดได้ทุกอย่างนะครับอธิบายมันจะใช้เวลาเยอะเท่าให้เวลาผมน้อยแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับอยากจะฝากว่าที่มันปั่นสัญญาไว้ปฏิรูปการเมืองเอาเงินเยอะแยะมาซื้อมีการประมูลตัวผู้แทนคนละ30 50ล้านจนถึง100ล้านก็มีบางคนเราก็จะเจอสิ่งที่เราจะเจอในการเลือกตั้งคราวนี้เราจะเจอกับพวกอิทธิพลสีเทาเราจะเจอกับพวกที่มันใช้เงินมาซื้อเสียงเพราะจะใช้สติให้ดีๆถ้าเราต้องการเปลี่ยนเราต้องการแลนด์สไลด์ใช้สติดีๆนะครับเวลาจะไปกาเนี่ยคิดถึงอนาคตลูกหลานเราถ้าเราไปเลือกแบบนั้นเนี่ยยาบ้านเต็มบ้านเต็มเมืองแน่การพนันออนไลน์เต็มบ้านเต็มเมืองแน่เหมือนกับที่นายกตู่บอกเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ดีแล้วเกินสมัยแกเป็นนายกมันดีเฉพาะยาบ้ากับพนันออนไลน์สิครับเด็กชื่อครับคุณสมชัยอัศวชัยโสพลคุณรุ่งเรืองพิทยาสิริค
ุณสิทธิชัยกิติเพศสวนคุณชาญยุทธเพ็งตระกูลจากชลบุรีคุณไทยนะครับดร.พร้อมพงษ์นพพลินทร์และพี่น้องครับพลตำรวจโทวิโรจน์เตาอินครับส่งเสียงจากการริ้วดังๆและขอเสียงให้กำลังใจผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยที่8ริ้วทั้ง4เขต4คนดังๆขอเสียงกองเชียร์ทิติมาฉายแสงกันค่ะรอเชียร์อยู่กองเชียร์และแฟนคลับอ้นเล็กขอเสียงขอเสียงกองเชียร์พงษ์จรัสอัศวชัยโสมนค่ะแฟนคลับวุฒิพงษ์ฉายแสงมาดีเลือกข้างไหนเขตหนึ่งเอาไหมเขตสองเอาไหมเขตสามเอาไหมเขตสี่เอาไหมพาดีเล็กเอาไหมขอเสียงกับผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยนัทวุฒิใจเกลือและส่งเสียงดังๆให้กำลังใจหาทองแท้ชินวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยสสในแม่ชนได้ดีแก่ดีเผื่อว่าจะใช้พื้นที่ตรงนั้นเป็นแหล่งอาหารรวมช้างดูแลช้างไว้ได้อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ต้องมาเหยียบไร่เหยียบนาประชาชนและชีวิตบนโลกก็จะใช้อยู่ร่วมกันได้นี่ไม่ได้เคยสนใจปัญหาช้างอยู่สะเชิงเซาแท้ๆมองข้ามเอ๊ะเข้าใจกันไอ้นั่นไอ้นายกอะไรเนี่ยครับอย่าไปใกล้มันเพื่อถามว่าทำไมมึงอย่าไปใกล้เดี๋ยวมันยืนตังต้องยืนตังจะเป็นประวัติศาสตร์ชาติแล้วเห็นกันทั้งโลกแล้วเรื่องแบบนี้แหละครับที่คนแปดริ้วจะไปกับเขาแบบนี้แหละครับที่จะดูแลแก้ปัญหาคนฉะเชิงเทรานี่ต้องพรรคเพื่อไทยนี่ต้องที่อยู่บนเวทีนี่มาเป็นทีมวันนี้หมอชนน่านนำมายังมาไม่ครบนะครับยังมีเป็นพรรคใหญ่คอยดูกันยาวๆนายกคนนี้ไปต่างประเทศไม่ได้ไปค้าขายอะไรนะครับแต่ต่างประเทศเห็นนี่เขาชอบเดินเข้ามาหาเห็นนะเวลาออกทีวีชอบโม้ไงอันนี้ใครว่าต่างประเทศมาเกี่ยวกันนะคือว่าการแบบเบาต้องทราบนะครับผมไม่ต่างประเทศผมไม่ได้เกี่ยวนะพูดจาแล้วก็ดีดนิ้วยักคิ้วก็อย่างเราเป็นเพื่อนเล่นผมไปต่างประเทศเลยไม่มีการเกี่ยวนะเวลาผมไปต่างประเทศเห็นผู้นำประเทศต่างเขามาคุยเยอะแยะไปหมดนะแสดงว่าเขาไม่ได้เกี่ยวผมนะมันไม่ได้เข้าใจเลยนะครับที่ผู้นำนานาชาติเขาเข้ามาคุยเนี่ยนั่นคือประเทศที่เขาคิดจะขายของเขาซุบซิบกันไงพอเห็นประยุทธ์เดินมาในเวทีก็บอกเฮ้ยนายกไอ้นั่นเลยนายกประเทศไทยเรามีอะไรมาขายไปขายมันเลยอีกคนถามว่าทำไมต้องรีบขายมันขายมันเถอะขนาดเรือดำน้ำได้ไปแต่ลำเรือมันยังซื้อเลยคุณอยู่มา 7-8 ปีไปคิดจะขึ้นให้เขาเหลือ 7-8 วันเสร็จปั๊บบ๊ายบายหมายความว่าเซ็นไว้แล้วรอเพื่อไทยมาจ่ายยังนี้ก็มีนะครับไม่เคยคบกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงแต่มันเซ็นแล้วหนีครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ทั้งหลายท่านไม่ต้องกังวลใจในเมื่อเขาเซ็นทิ้งไว้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาก็จะรับผิดชอบดำเนินการตามนั้นดูแลกันและกันต่อไปต้นให้พลเอกประวิตรและผมเชื่อว่าพลเอกประวิตรนี่แกจะให้ความร่วมมือกับนโยบายเป็นอย่างดีจะซื้อไม่เกิน4กิโลแล้วครับมันก็เดินไปไหนไม่ได้ไกลอันนี้ก็เป็นแบบอย่างของประชาชนที่ขันรับนโยบายพี่น้องครับ
คนยังถามกันอยู่นั่นแหละว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะจับมือกับประวิตรไหมจับมือกับสามปอเอาประวิตรเอาประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันขอให้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรฝันหวานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพื่อไทยจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีทางยกเก้าอี้ให้ใครเด็ดขาดเพื่อไทยมา3ป.กลับบ้านไป